ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะค้นหาไปที่ App Store พิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะโหลดแล้วก็ติดแอปไว้ที่โทรศัพท์มือถือแตะฟังแล้วก็เลือกไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ค่ะตามเวลาประเทศไทย 8:00 น. ถึง 9:00 น. ทุกๆวันนะคะรายการทั้งโมดีทั้งสดและแห้งนะบางวันก็แห้งนะวันนี้พอดีมีเรียนแต่ว่าคิดว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสำคัญนะคะท่านญาติธรรมคือทุกอย่างบนโลกนี้มันมีความสำคัญหมดน่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงกับชีวิตอย่างการที่ตัวเองตัดสินใจไปเรียนเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะพัฒนางานที่เราทำอยู่ทีนี้ก็จะพยายามบริหารให้มันสมดุลที่สุดอะค่ะบางทีไปทางนู้นมากๆเข้าทางนี้ก็รู้สึกจะเสียละเราก็เอ้ยเราอยู่ตรงนี้สักหน่อยนึงดีกว่ามั้ยมันจะได้มีอะไรเสียด้วยความที่ตัวเองมองว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมีความพร้อมมาไม่เท่ากันความพร้อมที่มันเกิดมามีไม่เท่ากันเนี่ยมันทำให้บางคนเนี่ยทำอะไรก็สะดวกสบายไปหมดเลยแต่สำหรับบางคนเนี่ยทำอะไรมันก็จะมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหามีแต่อะไรเหมือนกับตัวเองมีวิบากกรรมเหมือนกันก็เรื่องของการทำอะไรเนี่ยไม่เคยมีอะไรเลยในชีวิตบอกตามตรงนะคะว่าไม่เคยมีอะไรเลยในชีวิตที่ได้มาด้วยความสบายมีคนเอามาให้ดีๆอะไรเงี้ยทุกอย่างของสิ่งที่เราคาดหวังแล้วเราต้องการมันผ่านกระบวนการของความพยายามมากมายเหลือเกินถ้าใจเนี่ยมันมีความพยายามไม่พอน่ะจะไม่มีทางทำอะไรสำเร็จเลยอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินมันวัดใจวัดแล้ววัดอีกวัดใจแล้ววัดอีกวัดใจแล้ววัดอีกนะคะเมื่อคืนเป็นคืนวันพระค่ะเมื่อวานก็อย่างเมื่อวานก็จัดรายการอยู่ที่นี่วันนี้จะเห็นว่านั่งสบายขึ้นนะคะเริ่มฉลาดขึ้นค่ะปัญหามันทำให้เกิดความฉลาดเมื่อวานเอาอาสนะมาอาสนะที่นั่งประจำอยู่ข้างล่างตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นที่นั่งประจำอยู่อาสนะนั่งกับพื้นแล้วมันทำให้มองไม่เห็นรูปพระพุทธรูปพุทธเจ้า28พระองค์ตัวเองก็เลยไปเอาเก้าอี้อยู่ข้างล่างมีไปเอาเก้าอี้ดีกว่าก็เลยไปเอาเก้าอี้มาแล้วก็นั่งตรงนี้เป็นซีวิวสำหรับวัดภูจวงเลยนะคะที่อริธรรมในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อพระพุทธรูปพุทธเจ้า28พระองค์หันหน้าไปทางหมู่บ้านค่ะที่อริธรรมแล้วก็จะมีทิวเขาอ่ะสวยมากยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวเองเดินจงกรมอยู่ตรงนี้ทุกวันปกติเนี่ยก็จะปีกตัวเองออกมาอยู่คนเดียวในระดับหนึ่งจะคุกคีก็คือคุกคีในโรงครัวก็คือไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นแป๊ะอย่างนี้ตลอดเวลาอยู่ตรงไหนก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์ของเราที่สุดคือถ้าเราอยู่โรงครัวเราจะมานั่งปีกวิเวกมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องบริการจัดการอะไรต่ออะไรคนแก่เข้ามาทานอะไรหรือยังคะอะไรก็ดูแบบอีกแบบนึงแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยออกมาก็ยังไม่ได้กลับเข้าไปในหมู่คณะปกติชอบใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มากกว่าแล้วก็ในส่วนของศาลากรรมฐานใจดีเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของห้องพักข้างหลังนะก็จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นมนุษย์สังคมเท่าไหร่นะก็มีชั่วโมงเก็บตัวเหมือนกันเพราะว่าใจที่มันออกไปทำงานที่เรารักเนี่ยมันต้องใช้พลังใจที่มันมีกำลังพอสมควรแล้วก็ต้องใช้ความสงบมันถึงจะทำอะไรได้ดีดังนั้นมันต้องมีการปลีกตัวเองออกมาเพื่อที่จะสร้างพลังออกไปทำงานเพื่อพุทธศาสนาค่ะนะคะมันมีจุดหมายอ่ะคือถ้าเรารู้จุดหมายของเราว่าจุดหมายของเรามันคืออะไรเราก็จะวางแผนถูกแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าจุดหมายของเราคืออะไรเนี่ยมันก็จะมั่วไปหมดสเปะสปะว่าอันนั้นเอาตรงนี้อันนี้เอาตรงนั้นนะคะสวัสดีค่ะพี่ยาวนะคะขอบคุณมากๆค่ะวิวสวยค่ะวันนี้ก็เห็นพี่ยาวเอาไปลง YouTube ด้วยขอบคุณมากๆเลยก็เลยหาวิวใหม่ๆให้พี่ยาว เดี๋ยววันดีคืนดีจะไปที่โบสถ์ค่ะโบสถ์ก็สวยอีกอย่างนึงก็เดี๋ยวนี้เริ่มที่จะมา
อยู่ตรงนี้เยอะละคือเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โรงครัวจะอยู่ที่ครัวถ้าเป็นส่วนใหญ่ตอนเช้าเดี๋ยวนี้ก็คุยกับทางพี่นางซึ่งเป็นพี่สาวท่านพระอาจารย์ก็ช่วยดูแลเรื่องครัวในพรรษาเนี่ยก็บอกกับพี่นางว่าพี่นางคือจริงๆแล้วครัวเนี่ยเราก็ช่วยได้อยู่นะแต่พอมันใช้แรงหรือใช้กําลังที่ครัวมากๆเนี่ยมันก็ไหวงานอื่นก็ยังทําได้อยู่แต่มันทําได้ไม่ดีพอมันเหนื่อยจากครัวแล้วเนี่ยจิตของเราที่มันล้าเนี่ยร่างกายที่มันล้ามันทําให้จิตของเราเนี่ยมันเหนื่อยไปด้วยรวมไปถึงการเรียนของเราเนี่ยอ่านหนังสือก็จะหลับนะหรือปฏิบัติมันก็จิตมันก็เริ่มแบบกําลังมันตกอ่ะก็เลยบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากความขี้เกียจแต่มันเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการคือต้องการให้พลังมันอยู่เยอะๆในส่วนของงานหลักของเราในงานหลักของเราก็คืองานทํางานเพื่อพุทธศาสนาในส่วนของการสอนในส่วนของการเรียนทําไมถึงต้องเรียนเรียนเพื่อที่จะมาทํางานเนี่ยแหละค่ะจุดหมายเนี่ยเรียนเพื่อที่จะทํางานเรียนเพื่อที่จะมีความรู้เรียนเพื่อที่จะประดับสมองตัวเองให้มันเกิดความรู้ขึ้นมาเมื่อคืนก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยหลักธรรมที่พูดอยู่เนี่ยยังไม่จบแต่ส่วนใหญ่เองจะไม่ค่อยพูดให้มันเป็นหลักธรรมไล่เป็นข้อหรืออะไรเป็นวันๆก็จะเอาไอ้หลักธรรมแต่ละข้อเนี่ยเอามาอธิบายเอามาขยายความแล้วก็นํามาใช้ได้จริงๆไม่ใช่ว่าฟังไปแล้วเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้อะฟังไปแล้วก็แค่แบบเออนะแล้วก็วางมันเอาไว้อยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมทํายังไงเราถึงจะฟังแล้วเนี่ยความจริงของมันคืออะไรแล้วเราไปเจอสถานการณ์จริงเนี่ยเราจะใช้ยังไงเพราะปกติเนี่ยเช่นเราฟังเรื่องพรหมวิหาร4อย่างเงี้ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาคือความรักใคร่ความปรารถนาดีกรุณาคือความการช่วยเหลือการคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นหรือมุทิตาคือความยินดีในความดีของผู้อื่นส่วนสุดท้ายก็คืออุเบกขาก็คือการวางเฉยใครๆก็ท่องได้ซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะที่จะทำแต่ถามว่าท่องได้แล้วเนี่ยตอนที่เราไปเจอสถานการณ์จริงคนข้างหน้าเราเนี่ยคือใครคนข้างหน้าเราเนี่ยคือคนที่ควรจะช่วยเหลือหรือคนที่จะควรยินดีหรือคนที่เราจะควรวางอุเบกขาเมื่อวานมีน้องอยู่ท่านหนึ่งกันติดต่อมาว่าพี่มีเรื่องให้ช่วยก็ติดต่อมาเราก็เลยบอกว่ามีอะไรเขาก็บอกว่าที่วัดรับคนหรือเปล่าเราก็บอกรับตลอดแหละคนน่ะถ้าเกิดต้องการที่จะมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรารับอยู่แล้วทีนี้เนี่ยก็เลยบอกว่ามีน้องอยู่คนนึงมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็ไปหลอกลวงช่อโกงคนทางออนไลน์ตัวเองก็เลยเข้าไปคุยเลยอยากที่ให้พี่เนี่ยเอามาไว้ที่วัดเราก็เลยมองเห็นหนึ่งมันต้องมองแยกแยะเป็นวิพัชวาตอ่ะคือเป็นประเด็นไปนะอันดับแรกเนี่ยน้องคนนี้นิสัยดีคือด้วยความเมตตาแหละคนอื่นสงสารเขาแต่ทีนี้เนี่ยมองบริบทต่อไปว่าอ่ะทีนี้เรามีจิตใจละคิดจะช่วยเหลือเขามีความกรุณาพอเรามีความกรุณาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยติดต่อมาทางคนที่คิดว่าเนี่ยน่าจะช่วยเหลือได้อ่ะเอาอาจารย์ธรรมวลีเป็นหลักแล้วกันโทรมาหาอาจารย์ธรรมวลีบอกว่าพี่สามารถที่จะเอาคนคนนี้ไปอยู่ที่วัดได้ไหมคือเขาไม่มีงานทําเขาไม่มีบ้านเขาต้องเช่าข้าวเขาต้องซื้อเราก็เลยบอกว่าคือจริงๆแล้วเราฟังแล้วเราก็เห็นใจแต่ว่าไอ้การที่เขาจะมาอยู่ที่วัดเนี่ยวัดคือที่คนที่มีศรัทธาจะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาอยู่รวมกันแล้ววัดภูจวงเนี่ยก็มีระเบียบมีกติกาหลายๆอย่างยินดีต้อนรับสำหรับทุกคนที่มีความศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ด้วยเหตุผลเนี่ยหนึ่งน้องคนนี้เองที่มีปัญหาเนี่ยก็ไม่คิดจะมาอยู่วัดอยู่แล้วอันดับแรกคือความศรัทธาที่เขาจะมาคิดอยู่วัดเนี่ยเขาไม่มีแต่ด้วยความที่น้องคนหวังดีเนี่ยมีความปรารถนาดีกับน้องคนนี้ก็เลยติดต่อกับเราว่าเรารู้จักกับเรา
จึงอยากจะเอามาไว้ที่วัดซึ่งมันเป็นการจัดการเขาโดยที่เขาอาจจะไม่มีความเต็มใจที่จะอยู่เลยก็เลยถามกับน้องคนนี้ว่าเขาอยากจะมาอยู่วัดหรือเปล่าแกก็เลยบอกเปล่าพี่หนูบอกให้เขาไปอยู่เองอยากให้เขาปฏิบัติธรรมคือจริงๆแล้วเนี่ยหลักในการที่เราจะเข้าใจธรรมะสักอย่างนึงเนี่ยก็เลยบอกน้องคนที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาต้องแก้ไขเฉพาะหน้าซะก่อนอย่างคุณหมอสมชายคือคนป่วยเนี่ยในโรงพยาบาลเนี่ยมันมีอยู่หลายเคสฉุกเฉินที่ต้องการห้องฉุกเฉินเนี่ยมันต้องแก้ไขเฉพาะหน้าซะก่อนแล้วค่อยไปรักษาเฉพาะค่อยไปพอไอ้ความฉุกเฉินเนี่ยไอ้ความผิดปกติที่มันฉุกเฉินมันหายไปเนี่ยถึงจะค่อยไปรักษาเฉพาะทางอันนี้คือทางการแพทย์ทางพุทธศาสนาก็เหมือนกันคนมีปัญหามากๆขนาดนั้นน่ะมีความทุกข์จนขนาดคิดโกงคนอื่นจนขนาดวางอุบายต่างๆเอาตัวรอดจะกินเอาตัวรอดโดยไม่ได้คิดแล้วว่ามันผิดหรือมันถูกเนี่ยเขาจะไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้เลยถึงเขาจะมาอยู่ที่วัดเนี่ยเราก็แค่เยียวยาของเขาในส่วนที่เขาไม่มีกินได้นอนพักผ่อนเต็มที่ไม่ต้องเสียเงินช่วยได้แค่นั้นทีนี้เนี่ยวัดภูจวงเนี่ยมีข้าวเหลือเฟือไม่มีถึงเวลาเนี่ยก็บิณฑบาตเสร็จมาโยมรับอาหารเสร็จก็มีกับข้าวมีอะไรเหลือเยอะเอาทำไมถึงไม่เอาใครสักคนหนึ่งอ่ะมาดูแลแค่นี้ใครๆก็ดูแลได้มันไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรวัดก็มีทีนี้อย่าลืมว่าวัดเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่คนเขาร่วมกันสร้างขึ้นมามีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันแต่มีจุดยืนเดียวกันคือทำให้คนเนี่ยเป็นคนดีมีความสุขแต่ทีนี้เนี่ยวัดภูจวงเองเนี่ยก็มีแม่ชีมีพระคุณเจ้าที่เข้ากรรมฐานอยู่ขนาดคนที่เข้ากรรมฐานแล้วมาดูแลโยคีเนี่ยบางทีเรายังไม่ให้ดูแลเลยเพราะว่ามันเป็นไปกวนโยคีเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวการเดินเร็วๆการทำนู่นทำนี่การไปวุ่นวายอยู่ในโซนที่เขาเป็นเขตกรรมฐานเนี่ยก็ทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยมีปัญหาล่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกน้องเข้าไปว่ามันเป็นไปไม่ได้คือถ้าน้องที่เขามาเนี่ยเขาตั้งใจที่จะปฏิบัติแล้วก็ต้องการที่จะดับทุกข์ที่ใจของเขาโดยความศรัทธาในตัวของเขาเองเนี่ยเรายินดีอ้าแขนต้อนรับกอดไว้ให้อบอุ่นเลยแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีคือจะพามาเพื่อที่จะลดภาระหนี้สินเนี่ยก็เป็นการว่าเราเนี่ยรักน้องคนนี้แต่เรากลับเอาปัญหาของน้องคนนี้ไปโยนให้กับคนอื่นโดยที่ให้ญาติโยมหรือโดยที่ให้พระคุณเจ้าหรือโดยที่ให้คนในวัดเนี่ยต้องมารับเลี้ยงดูแลมันก็เป็นการสร้างกรรมจากกระบวนความคิดของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวคือเราต้องการจะช่วยน้องคนนี้แหละแต่เราไม่ได้ดูบริบทว่ามันมีใครเดือดร้อนบ้างจากการช่วยเหลือนี้อันเนี้ยมันก็ทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาว่าการที่เราเอาธรรมะมาใช้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ธรรมะจริงๆได้ขนาดไหนพอเจอสถานการณ์แบบนี้เราฝึกสมาธิเราเดินจงกรมสารพัดอะจิตเราถูกฝึกมาเนี่ยแต่ตอนที่เราเจอปัญหาเนี่ยเราทำยังไงกับปัญหาเราก็เลยเอาคนที่มีปัญหาเนี่ยไปโยนให้กับอีกทางนึงเพื่อที่จะให้คนนี้หมดปัญหาแต่ปัญหามันไปเกิดขึ้นที่อื่นหรือเปล่าเขาไม่รู้หรอกว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยอย่างเคสเนี้ยมันต้องเยียวยาเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอสมชายทำอยู่ก็คือคนที่กำลังเดือดร้อนนะมันหิวอ่ะจะมาตั้งสติดีๆนะกำหนดดูลมหายใจให้มันสงบกำลังหิวอ่ะหิวอยู่มันจะไปพูดอย่างนั้นมันไม่ได้มันไม่ใช่โอกาสคนกำลังหิวคนกำลังโกรธคนกำลังมีความทุกข์อยู่เนี่ยนอกเสียจากว่าคนคนนั้นมีบุญจริงๆบางคนก็บอกว่าอ้าวมีทำไมจะไม่มีล่ะคนที่บรรลุธรรมตอนที่มันทุกข์มากๆอ่ะอย่างเช่นนางปตาจาราเนี่ยนางปตาจาราเนี่ยพอเจอพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยทั้งที่ทุกข์หนักๆเลยนะคะก็ปรากฏว่าตัดสินใจบวชอยู่ในพุทธศาสนาบรรลุธรรมในที่สุดอั
ันนั้นเขายินดีแล้วไงคือก่อนที่เราจะพาคนที่มีปัญหามาที่วัดเนี่ยเรามีวิธีการยังไงที่จะให้เขามีความศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็มาอยู่ในพุทธในวัดแบบตั้งใจปฏิบัติเพราะว่าเท่าที่ตัวเองเจอมาเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องอะไรเนี่ยปกติเนี่ยเขามีปัญหาในตัวเองอยู่แล้วแล้วพอเขามาอยู่กับคนอยู่ในสังคมเนี่ยเขาก็จะมีปัญหากับคนนู้นมีปัญหากับคนนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นแบบนั้นมันต้องแก้ไขที่เบื้องต้นซะก่อนก็เลยบอกกับน้องเขาว่าน้องไปถามน้องที่มีปัญหาซิว่าณปัจจุบันเนี้ยเขาต้องการอะไรเราช่วยในสิ่งที่เขาต้องการก่อนดีกว่าไหมเหมือนกับหมอที่ช่วยเคสฉุกเฉินนะอย่างเช่นคนคนนี้เป็นมะเร็งแต่ปรากฏว่ามะเร็งเนี่ยยังไม่ได้ออกอาการอะไรเลยแต่เขาถูกรถชนด้วยสิ่งที่เราควรจะช่วยเขาเนี่ยระหว่างรักษาโรคมะเร็งกับห้ามเลือดจากอุบัติเหตุเนี่ยเราควรจะช่วยอะไรก่อนเราบอกโอ๊ยมะเร็งมันโรคร้ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแก้ไขปัญหาที่มันร้ายกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมะเร็งมันอันตรายกว่าต้องรักษามะเร็งก่อนแต่เราไม่ดูแลเรื่องอุบัติเหตุที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็ตายอยู่ดีมันก็ต้องรักษาไอ้เลือดที่มันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนั้นซะก่อนให้เขากลับมาเป็นปกติแล้วค่อยไปรักษาโรคมะเร็งซึ่งเป็นการรักษาระยะยาวเหมือนกันคนที่มีปัญหาครอบครัวหรือมีปัญหาอะไรมากมายเนี่ยขณะนี้เขากำลังหิวอยู่เขาไม่ต้องการแก้ไขปัญหาระยะยาวจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคิดถึงปัญหาระยะยาวอยู่แล้วเขาถึงมีปัญหาคนที่มองอะไรไกลๆวางแผนยาวๆเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาหรอกเพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยท่านญาติธรรมเราอย่าไปมองเยอะอย่างบางทีเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ้ยการแก้ไขหรือช่วยเหลือคนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยโดยการให้เงินเนี่ยมันเป็นการแก้ไขที่ไม่ยั่งยืนบางคนบอกอย่างนั้นเราก็ต้องมีจุดยืนของเราว่าการที่เราแก้ไขใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ยั่งยืนเนี่ยก็เราไม่ได้คิดจะให้มันยั่งยืนขนาดนั้นเราจะช่วยปัญหาของเขาที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะให้มันจบอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นคนมีปัญหาอยู่เนี่ยคนไม่สบายคนไม่มีเงินใช้แล้วเราไม่ต้องคิดถึงระยะยาวอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราทั้งหมดน่ะลูกหลานเราเองเรายังทำให้มันระยะยาวไม่ได้เลยแล้วเราจะไปยุ่งเรื่องคนอื่นระยะยาวมันเป็นไปไม่ได้คือณปัจจุบันเนี่ยการกระทำของเราไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ดีๆคำพูดที่ดีๆหรือการกระทำที่ดีๆที่เรามีให้กับใครสักคนหนึ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยให้มันเกิดเป็นพลังบุญขึ้นมาเนี่ยอันนี้มีคุณค่าที่สุดละแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาต้องการแผนระยะยาวมันเกิดขึ้นจากความคิดของเขาต้องการความช่วยเหลือเขามาปรึกษาเราอันเนี้ยเราถึงจะแนะนำแล้วก็แนะนำเขาแล้วก็บอกเขาหรือบางคนเนี่ยเรารู้สึกปรารถนาดีอ่ะเราก็เลยมอบวิธีการหรือความปรารถนาดีเนี่ยเป็นคำพูดเช่นการให้ธรรมะเขาเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยการให้ธรรมะเขาอ่ะก็ต้องดูว่าเขาพร้อมจะรับหรือเปล่าถ้าเขาไม่พร้อมจะรับเนี่ยธรรมะเป็นของสูงอ่ะภาชนะที่จะรับธรรมะได้เนี่ยต้องเป็นภาชนะที่มีความพร้อมมันไม่ได้แปลว่าใครฟังธรรมะแล้วจะรู้เรื่องนะมีเหมือนกันเมื่อก่อนมีคนมาคุยกับเจ้าของธรรมวลีนี่แหละค่ะบอกว่าเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีพูดธรรมะเข้าใจง่ายมากเลยเอาเรื่องที่ยากๆเนี่ยมาพูดให้มันง่ายฟังดูแล้วมันทำงานได้จริงก็เลยอยากจะเอาธรรมะของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไปเปิดให้กับคนเนี่ยฟังตัวเองก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวก่อนหยุดนิดนึงเพราะว่าไอ้ที่เราฟังง่ายเนี่ยมันเป็นปัญญาของเรามันเป็นปัญญาของเราที่เรามีอยู่เราเลยฟังง่ายแล้วเราเลยฟังรู้เรื่องเพราะเรามีของเก่าแล้วธาตุของเรามันตรงกันมันเป็นคนธาตุประเภทเดียวกันศึกษามีบุญเก่ามาประเภทเดียวกันก็เลยเข้าใจกัน
แต่มันไม่ได้แปลว่าใครฟังธรรมวลีแล้วจะรู้เรื่องทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งเขารู้ว่าเรามีเจตนาให้เขาฟังให้เกิดปัญญาเนี่ยคนที่เป็นคนพาลหรือเป็นคนที่มีกิเลสมากๆเนี่ยเขายิ่งต่อต้านการต่อต้านมันคืออุปสรรคของปัญญามันไม่มีทางสำเร็จเปลืองไฟเปลืองฐานนะไม่มีประโยชน์คนเราเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือการเรียนรู้เมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของอธิษฐานธรรม4นั่นแหละค่ะเบื้องต้นคือความคือปัญญาหรือความรอบรู้นั่นเองปัญญาเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเอ๊ะอาจารย์ทําพูดเองหรือเปล่าแต่อันเนี้ยมันเป็นตําราที่ตัวเองเนี่ยถวายความรู้น้องสมณเณรและที่จริงๆแล้วในภาษาเนี่ยญาติธรรมก็ควรที่จะได้รับความรู้ในด้านของนักธรรมได้รับความรู้ในด้านของธรรมศึกษาก็เลยนำอันนี้มาเป็นอธิษฐานธรรมเมื่อวาน2วันที่ผ่านมาอธิบายไป2ข้อขออนุญาตอ่านนะคะว่าปัญญาความรอบรู้เนี่ยหมายถึงอะไรอุปสรรคอย่างแรกของการสร้างฐานชีวิตคือความไม่รู้ความไม่รู้เปรียบเหมือนคนที่ติดอยู่ในห้องมืดไม่รู้ทิศทางจะทำอะไรก็ไม่ได้ความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่ต้องสร้างให้มีความรู้ท่านแบ่งออกเป็น2ทางคือความรู้ทางโลกได้แก่ความรู้รอบในวิชาการแขนงต่างๆที่สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้และอีกอย่างหนึ่งคือความรู้ทางธรรมได้แก่ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมรู้ดีรู้ชั่วบาปบุญคุณโทษรู้สุขรู้ทุกข์รู้เหตุรู้ผลรู้จริงรู้ที่จริงโดยสมมุติแล้วก็จริงโดยปรมัตถ์มันต้องรู้มันถึงจะนำไปบริหารชีวิตได้อะมันต้องรู้ว่านี่คืออะไรอะเหมือนคนจะทำกับข้าวอะมันต้องรู้จักวัตถุดิบเนี่ยยิ่งคนที่เป็นเชฟดังๆเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจในวัตถุดิบเนี่ยมากเลยจนทำให้อาหารที่เขาทำออกมาอร่อยแต่คนที่ไม่เข้าใจวัตถุดิบเอาทำส่งๆไปเอาเพียงแค่รู้ว่าคืออะไรก็ทำแล้วเนี่ยอาหารออกมาก็จะไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับความรู้ไงความชำนาญในการเข้าใจทีนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อวานเมื่อรู้แล้วเนี่ยสัจจะคือความจริงใจความจริงใจสำคัญมากเพราะว่าเรื่องนี้ตัวเองเน้นแล้วก็พูดอยู่เสมอแต่บางทีเนี่ยคนคุยด้วยเนี่ยไม่เข้าใจบอกว่าเราพูดถึงความจริงใจเรายังไม่มีเลยเขาเองเขายังไม่เข้าใจว่าอะไรคือความจริงใจมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาพยายามอธิบายให้เราฟังเราเลยบอกว่า เขามาพูดถึงเรื่องของความจริงใจเราก็เลยบอกว่าความจริงใจเนี่ยมันพิสูจน์ได้ด้วยเวลาความจริงใจหรือสัจจะเนี่ยอันเดียวกันที่คุณอ้อยเคยถามมาเรื่องของสัจจะกิริยาคือความจริงใจในการกระทำเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้ในปัจจุบันทันทีแต่มันพิสูจน์ได้ด้วยเวลาแกก็มาว่าเราว่าเราไม่มีความจริงใจหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าเราไปขัดผลประโยชน์ของเขาประโยชน์ที่มันเป็นกิเลสอะแต่เจ้าของก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสเราไม่ไม่ได้ขัดหรอกแต่เราไม่เห็นด้วยเราไม่ให้ความร่วมมือ เราไม่ให้ความร่วมมือกับสิ่งที่เขาต้องการมันก็เลยกลายเป็นขัดใจเขาแหละไม่สมความปรารถนาเพราะว่าเราไม่ให้ความร่วมมือเฉยๆนะคะไม่ได้ไปทำร้ายผลประโยชน์อะไรแม้แต่นิดเดียวเลยแค่ไม่ให้ความร่วมมือในสิ่งที่เขาต้องการถ้าเราร่วมมือแล้วเขาก็จะประสบความสำเร็จแบบบาปเราก็บาปไปกับเขาด้วยอะถ้าเกิดเราไปร่วมมือเขาเราก็บาปไงเราเลยไม่ร่วมมือทีนี้เขาก็เลยมาพูดว่าเราไม่มีความจริงใจเพราะว่าเราเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือกับเขาตัวเองก็เลยบอกว่าเวลาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงใจได้เพราะว่าสัจจะเนี่ยมันต้องใช้เวลาบางทีแล้วการที่เราพูดไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยอย่างคนบางคนเนี่ยชอบตั้งสัจจะอย่างคนขออภัยนะคะคนชอบยืมเงินเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เดี๋ยวมะรืนให้หรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเนี่ยเราพูดหรือเราตั้งสัจจะขึ้นมาเนี่ยเพื่อผลประโยชน์เท่านั้น
หรือหนุ่มสาวจะจีบกันนะฉันจะรักเธอตลอดไปเนี่ยเห็นไปงานแต่งงานสมัยก่อนนะไม่รู้กี่งานแล้วทุกวันเนี่ยงานที่ไปมาเนี่ยเลิกกันหมดกับทุกคู่ เพราะอะไรเจอแล้วรักมากเลยปรากฏว่าชีวิตนี้ฉันขาดเธอไม่ได้อะไรเงี้ยคำพูดมันพูดออกไปแล้วแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลามันผ่านไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่พูดอันนี้แหละคือเวลามันทำให้เห็นว่าคำพูดของเราเนี่ยมันมีสัจจะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยมันเป็นตัวพิสูจน์สัจจะว่าไอ้คำพูดที่เราพูดไปเนี่ยมันจริงหรือมันไม่จริงถ้ามันจริงมันก็คือความจริงใจแต่ถ้ามันไม่จริงมันก็คือความไม่จริงใจแค่นั้นอย่าไปอะไรกับมันเยอะให้เรารู้ว่ามันคืออะไรไม่ต้องไปใส่อารมณ์กับมันว่ามันไม่จริงใจแล้วมันไม่ดีหรือมันจริงใจแล้วมันดีเราจะไม่ใส่อารมณ์แต่เราจะรู้จักว่ามันคืออะไรทีนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนะอนุญาตอ่านเผื่อว่าจะได้ตรงแล้วก็จะได้เอ๊ะอาจารย์ธรรมโอรีพูดเข้าข้างกิเลสเจ้าของหรือเปล่าก็ขอเอาตำรามาอ่านแบบคนที่คิดตรงกันนะคะสัจจะความจริงใจในที่นี้หมายถึงความจริงใจต่อสิ่งที่ทำพูดคิดหรือจะทำจะพูดจะคิดสิ่งใดก็มุ่งมั่นแน่วแน่จะทำให้สำเร็จไม่โลเลหล่อแหละเลิกล้มกลางคันเช่นพระพุทธเจ้าทรงตั้งสัจจะอธิษฐานใหใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ว่าหากไม่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตราบใดจะไม่ขอลุกจากที่ตราบนั้นแม้เลือดเนื้อในร่างกายจะเหือดแห้งไปเหลือเส้นเอ็นและหนังหุ้มกระดูกก็ตามซึ่งพระองค์ก็ทรงตั้งมั่นในสัจจะข้อนี้จนได้ตรัสรู้ดังที่พุทธประสงค์สังเกตไหมคะรูปที่ธรรมวรีเนี่ยถ่ายช่วงเดินจงกรมอ่ะแล้วจับอยู่ที่นิ้วชี้จับอยู่ที่นิ้วชี้ของหลวงพ่อพุทธเมตตานิ้วชี้อันเนี้ยในครั้งที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยพุทธองค์มีการกล่าวถึงพุทธองค์อ้างถึงนึกถึงบารมีนิ้วชี้อันเนี้ยคือถ้าเป็นบุคลาธิฐานเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทรงกล่าวถึงพระแม่ธรณีบารมีทั้งหมด10อย่างใน3ขั้นคือ30ทัศน์ที่พุทธเจ้าสร้างมาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงอ้างถึงขึ้นชี้ไปที่ธรณีแผ่นดินคือโลกโลกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโลกมนุษย์แต่หมายถึงจักรวาลหมายถึงสากลโลกที่มีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่สร้างไว้บนโลกเนี่ยนำมารวมมาเป็นกำลังในใจแล้วก็ชนะมารตัวเองก็เลยปฏิบัติก็แก๊กๆเดินจงกรม108รอบมั่งทำนู่นทำนี่ทำอะไรมั่งแล้วก็มาอธิษฐานที่นิ้วของหลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยแหละค่ะขอให้พลังนั้นมันมารวมที่ใจเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆคือเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าเราจะต้องบรรลุธรรมวันนี้พรุ่งนี้แต่เรารู้อย่างเดียวว่าวันนี้เราทำให้ดีที่สุดอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่เป็นมารทั้งหลายก็ขอให้หลีกหายไปเราจะได้สร้างบารมีได้เต็มที่ขอแค่นี้ชีวิตนี้ขอแค่ว่ามารทั้งหลายที่ทำให้งานที่ตัวเองตั้งใจหรือบุญกุศลที่เราปรารถนาที่จะทำเนี่ยมันหมดไปสิ้นไปพอแล้วไม่ขออะไรมากขอเท่านี้จริงๆนะคะทุกวันเนี่ยอะไรที่เข้ามาแล้วเนี่ยทำให้เราเดินหน้าสร้างบารมีลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องฝ้ายเคยมาฟังวันนั้นช่วงนั้นน้องฝ้ายกำลังเดินทางมารับน้องพิมพ์นะมาเข้ากรรมฐานตัวเองพูดเรื่องนี้พอดีว่าใครเนี่ยปกติเนี่ยตัวเองจะไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมกับใครเท่าไหร่ใครจะเป็นยังไงกิเลสของเขาเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยบางครั้งนะคะธรรมวรีไม่ใช่พระอรหันต์ต้องบอกไว้ก่อนบางครั้งเนี่ยใครเข้ามาแล้วทำให้งานที่เราทำอยู่เนี่ยมันสะดุดบางทีก็ลืมที่จะกลับมาดูสติตัวเองเราไปยึดกับงานที่เรารักคืองานพุทธศาสนาเรายึดโดยที่เราไม่รู้ตัวพอเรายึดงานที่เรารักโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยพอใครเข้ามาแตะทำให้งานเราสะดุดหรือมันกำลังเดินไปดีๆเนี่ยแล้วมันเดินต่อไปไม่ได้เนี่ย
คนคนนั้นจะถูกเรารังเกียจโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเราก็ตั้งสติมันเป็นกรรมของเราละกรรมของเรามันเกิดขึ้นมันก็จึงมีคนประเภทนี้มันโผล่ขึ้นมาเราจะทำยังไงกับกรรมของเรามันก็จะหายไปแต่พอมันมีการสะดุดเกี่ยวกับเรื่องงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะทำให้เรานึกถึงอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราทีนี้เนี่ยเมื่อคืนได้โปรยหัวข้อไปคิดว่าจะโปรยทุกคืนนะความจริงเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่ามันอาจจะเป็นเชิงลุกอีกรูปแบบหนึ่งในการที่จะนำธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้กันจริงๆลงมือจริงๆอย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าพอเราไปเจอปัญหาจริงๆเนี่ยเราแก้ไม่ได้อย่างเมื่อคืนที่ยกตัวอย่างว่าถ้าคำถามเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีคำถามอีกถ้ามีใครสักคนหนึ่งทำให้ไปพูดโกหกหรือไปพูดความไม่จริงบิดเบือนความจริงทำให้ผู้ใหญ่ที่เรานับถือเนี่ยเกลียดเรามันเกลียดไปแล้วอ่ะมันคือเกลียดก็คือเกลียดนะคะมันของจริงนะเราไม่ได้คุยกันเป็นภาษาแต่ถ้ามันเกลียดไปแล้วเกลียดจริงๆเกิดขึ้นในหัวใจของผู้ใหญ่แล้วเราจะมีความรู้สึกยังไงกับคนคนนั้นซึ่งคำตอบหลายๆคนเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีปรับตกเพราะว่าตอบไม่ตรงคำถามถามว่าเราจะคิดยังไงกับคนคนนั้นไม่ได้บอกว่าเราควรทำยังไงเพราะว่าเราควรทำยังไงเดี๋ยวจะมาพูดในรายการนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยทุกคนก็เอาหลักนู่นไอ้นี่มาอาจารย์ธรรมวลีปรับตกหมดการระบาดให้คะแนนให้คะแนนความขยัน1คะแนนพอมีอยู่ท่านหนึ่งที่ตอบถูกคือพี่ปัดบอกว่าครั้งแรกก็คงจะรำคาญใจแล้วหลังจากนั้นมาก็ค่อยๆตั้งสติแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นตามกฎไตรลักษณ์อันนี้คือคำตอบที่ถูกเดี๋ยวนักเรียนคืนนี้นะคะคอยฟังคำถามแล้วนักเรียนตอบมาในข้อคำตอบด้วยเพราะอยากจะดูจริงๆนักเรียนอยากจะประเมินความคิดของคนด้วยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเจอปัญหาแล้วเนี่ยเขาคิดยังไงกับปัญหาทีนี้เรามาดูปัญหาดีกันเพราะว่ามันตรงกับ2ข้อที่เหลือที่เป็นรากของชีวิตรากของชีวิตเนี่ยมันมีตั้งแต่ตัวปัญญาที่เราคุยกันไปแล้วเมื่อกี้นี้สัจจะคือความจริงใจความจริงใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าใครก็มีนะความจริงใจเนี่ยจิตมันต้องเป็นกุศลน่ะแล้วมันต้องไม่มีความเห็นแก่ตัวผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยอาจจะมีอยู่แต่ต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมกับผลประโยชน์ตัวเองหรือเปล่าในการพูดการคิดการทำในแต่ละเรื่องไม่ใช่มุ่งแต่ผลประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวอะไรที่มันไม่ตรงกับผลประโยชน์ตัวเองก็จะโกรธก็จะเกลียดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ความจริงใจล่ะมันคือความเห็นแก่ตัวความจริงใจเนี่ยมันจะปูฐานไปสู่โลกข้างนอกที่เขามองเราเรามีความปรารถนาเราอยากจะได้ความจริงใจจากคนทั้งหลายแต่เราเองเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยเราลองถามตัวเราเองดูสิคะว่าเราอ่ะเคยจริงใจกับใครแบบจิตดีๆเนี่ยสักกี่คนทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยความคิดของเราเนี่ยมองคนอื่นด้วยความจริงใจก่อนที่เราจะจริงใจกับใครสักคนมันต้องเข้าใจซะก่อนว่าคนคนนี้เขาเป็นยังไงแล้วเราจึงพูดกับเขาจากความเข้าใจของเราที่มีต่อเขาด้วยความเมตตาเรากระทำกับเขาด้วยความที่เราเข้าใจเขาด้วยความเมตตาแต่ส่วนใหญ่ไอ้ที่มีปัญหากันอยู่บนโลกใบนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราบอกว่าเราจริงใจนะแต่ไอ้ความจริงใจที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงคำพูดเท่านั้นเราขาดสัจจะตั้งแต่ต้นมาละเราขาดความรู้ว่าสัจจะมันคืออะไรแล้วเราก็ใช้สิ่งที่เราทำเนี่ยทำร้ายตัวเองเพราะว่าทุกอย่างบนโลกนี้มันคือวิบากกรรมไม่มีใครหรอกค่ะที่จะหนีวิบากกรรมของตัวเองไปได้
พอเรามีความมั่นใจเรื่องของบุญเกี่ยวกับเรื่องของวิบากกรรมที่เป็นกุศลแล้วเนี่ยมันทำให้ใจมันชื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาอันเนี้ยมันต้องมั่นใจในบุญที่เราทำบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดบางทีมันก็ต้องทำใจเพราะว่ากรรมเก่าเราที่เราเคยทำมาเนี่ยมันส่งผลแต่ที่เขาทำเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นกรรมเก่าที่เขาจะต้องได้เปรียบนะกรรมเนี่ยมันดึงให้เราไปเจอกับบุคคลที่กำลังจะทำความชั่วทำให้เราถูกเอาเปรียบแล้วคนที่ถูกที่เอาเปรียบเราก็ไม่ได้แปลว่าเขาเนี่ยจะชดใช้กรรมแล้วหักล้างกันไปนะเขาก็ต้องไปรับกรรมข้างหน้าต่ออย่างที่เขาทำกับเรานั่นแหละมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องสาปแช่งใครให้มันเสียเวลาเมื่อก่อนตัวเองเคยคิดอย่างนี้นะไม่รู้ว่ามันคือการสาปแช่งเพราะใครมาทำอะไรกับเราเนี่ยเราทำอะไรเขาไม่ได้เราก็คิดว่าขอให้เขาได้รับเหมือนกับที่เราได้รับให้เขารู้เหมือนกับที่เราได้รู้เขาจะได้รับทราบว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นยังไงเขาจะได้คิดได้เขาจะได้เกิดปัญญาการอธิบายของเราเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขาเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นขอให้เขารับกรรมไปขอให้เขารับกรรมมันคือการสาปแช่งโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่จำเป็นต้องไปสาปแช่งค่ะกรรมเนี่ยยังไงมันสนองคนที่ทำอยู่แล้วเสียเวลาไปสาปแช่งเอาใจของเราเนี่ยไปผูกไว้กับเรื่องดีๆดีกว่าชีวิตของเรามันไม่ได้มีอะไรเยอะเวลามันน้อยเหลือเกินเราเอาชีวิตของเราเนี่ยไปผูกกับสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ดีกว่าทำเลยค่ะนะคะทีนี้เนี่ยคำถามที่ถามไปถามว่ามันมองได้สามมุมเดี๋ยวจะอธิบายตามหลักของพุทธเจ้าที่เรียกว่าวิพัชวาทอธิบายแบบวิพัชวาทถ้ามีคนคนหนึ่งมาพูดทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะให้กับผู้ใหญ่ฟังแล้วผู้ใหญ่คนนั้นน่ะเกลียดเราเมื่อก่อนเองก็จะโกรธไอ้คนที่มาพูดเนี่ยแหละก่อนแต่พอเวลามันผ่านไปเนี่ยมันมีคำอธิบายหลายอันว่าอย่างเช่นคนที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดด้วยกิเลสตัวไหนถ้าเรามาแยกแยะดูว่าที่เขาว่าพูดทุกคนน่ะในการพูดมันต้องมีผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ว่าเขาพูดเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรจากการที่เขาพูดเนี่ยเขามาพูดให้ผลมันคือต้องเกลียดอยู่แล้วล่ะอย่างตัวเองจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งบางครั้งเนี่ยพูดไปแล้วคนเขาจะเกลียดคนที่เราพูดถึงเนี่ยเราไม่กล้าพูดเลยนะเรากลัวเป็นกรรมถึงมันจะเป็นเรื่องจริงเนี่ยเรายังไม่กล้าเลยเพราะเรากลัวว่ามันจะไปสร้างวิบากกรรมตรงนี้ให้กับคนอื่นโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวแม้กระทั่งเรื่องจริงนะคะถ้าเกิดจะพูดเนี่ยมันก็ต้องดูเหตุผลว่ามันพูดแล้วมันเกิดประโยชน์หรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าไอ้ประโยชน์ของเขาเนี่ยมันประโยชน์แบบไหนถ้าเขาพูดด้วยจิตที่เป็นอกุศลต้องการให้คนฟังเกลียดเราเขาก็รับกรรมไปเต็มๆถ้าเขาพูดด้วยจิตที่เป็นโทสะเพราะเขาเกลียดเราเขาก็รับกรรมไปเต็มๆเพราะจิตของเขาเป็นอกุศลอยู่แต่ถ้าเขาพูดสมมุติว่าหนุ่มสาวเนี่ยพูดด้วยอำนาจของกามราคะมุ่งประโยชน์ให้เกลียดอีกคนนึงเพื่อที่จะได้เอาความดีเนี่ยใส่ตัวเองอย่างคนที่เขาในหนังไทยที่เขาอิจฉาริษยากันเขาก็ทำกันแบบนี้ก็คือใส่ร้ายอีกคนนึงแล้วก็เอาความดีใส่ตัวเองมันก็คือการพูดด้วยโลภะด้วยจิตที่มันมีโลภะอยู่มันต้องการที่จะเอาชนะละลานหรืออะไรก็แล้วแต่คนพูดก็ผิดคนพูดก็ผิดอันนี้คือจิตของเขาเป็นอย่างนั้นทีนี้คนฟังล่ะผู้ใหญ่ที่เราบอกว่าเรานับถือมันก็ทำให้เรารู้ว่าผู้ใหญ่คนนี้มีศักยภาพของความรู้เนี่ยแค่ไหนที่เรานับถือเนี่ยเรานับถือเพราะปัญญาของเขาหรือเรานับถือเพราะเขามีบุญคุณกับเราหรือเรานับถือเพราะอะไรถ้าเรานับถือเพราะความชาญฉลาดของเขามันก็ไม่ใช่ละการที่เขาฟังคนอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วตัดสินเลยแล้วเกลียดเลยโดยที่ไม่มีการถามแม้แต่นิดเดียวว่าเรื่องที่ฟังอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงเนี่ย
ผู้ใหญ่แบบนี้มันก็ไม่น่านับถืออยู่แล้วเราเองเนี่ยไปนั่งเกลียดไอ้คนที่มานั่งพูดทําไมจริงๆแล้วผู้ใหญ่เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานับถือด้วยปัญญานะว่าคนนี้มีปัญญามากเนี่ยไม่ใช่ละถ้าเขามีปัญญาจริงเนี่ยเขาจะไม่เชื่อคนง่ายขนาดนั้น2ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นมีบุญคุณกับเราในเรื่องของการให้โอกาสมีบุญคุณกับเราในการให้ที่อยู่หลับนอนให้ชีวิตกับเราเนี่ยอันเนี้ยเราไม่ได้นับถือตรงที่มีความรู้มีความสามารถแต่เราถือตรงที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยเราก็ต้องทำใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าท่านไม่มีปัญญาที่จะทันคนท่านจึงสามารถที่จะถูกหลอกได้อันนี้ต้องยอมรับละทีนี้ในส่วนของเราเองล่ะในส่วนของเราเองเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก็ในเมื่อเรารู้แล้วอะว่าใครเป็นอะไรยังไงเนี่ยถามว่าสิ่งที่เราได้รับคือกรรมเนี่ยอย่างเช่นคนเราเนี่ยสมมุติว่าเราเดือดร้อนหลายคนไม่เข้าใจเรื่องการเดือดร้อนจากคนอื่นทีนี้จริงๆเนี่ยมันมีหลักในการดูตามหลักเลยนะคะหลักของพระอภิธรรมในเรื่องของกรรมถ้าเราเดือดร้อนเพราะว่าเขาเอากิเลสของเขาเนี่ยมาทำร้ายเราเขาพูดด้วยความโลภพูดด้วยความโกรธด้วยความอิจฉาเขาทำร้ายเราด้วยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดอ่ะเป็นอกุศลอ่ะอันเนี้ยเราถูกเบียดเบียนจากกิเลสของเขาเขาบาปแต่ถ้าเราโกรธกลับเราก็บาปด้วยแต่สมมติว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะเบียดเบียนอะไรเราเลยเขาพูดด้วยจิตที่เป็นกุศลเขาทำทุกอย่างด้วยเป็นกุศลหมดเลยแต่ว่าเราไม่ถูกใจกุศลของเขาอันนี้เราก็เดือดร้อนเหมือนกันเราไม่ถูกใจอ่ะกับกุศลที่เขาทำอ่ะมันขัดใจอ่ะมันอยากจะแบบเนี้ยทำไมไม่เอาแบบเนี้ยมันขัดใจอ่ะแต่จิตของเขาไม่มีอะไรเลยนะจิตของเขาเป็นกุศลล้วนๆหมดเลยเราเนี่ยร้อนใจเพราะว่ากิเลสของเราอันนั้นเขาไม่บาปถึงเราจะร้อนใจขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ไม่บาปเพราะว่าเขาเป็นคนดีสลับกันกับคนอื่นก็เหมือนกันสมมุติว่ามีใครเนี่ยร้อนใจเพราะเราดิ้นเล่าเล่าๆเหมือนจะตายซะให้ได้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ให้หรือไม่เปิดทางกิเลสของเขาเราก็ไม่บาปถึงเขาจะเกลียดเราขนาดไหนคนพาลมีนิสัยเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะทำให้คนในโลกใบนี้ถูกใจเราทั้งหมดเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสะสมสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยกุศลกับอกุศลมาเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นกุศลกับอกุศลที่มันสะสมไม่เท่ากันเนี่ยการที่มันมาเจอกันเนี่ยมันคุยกันเนี่ยเราก็ต้องดูว่าขณะที่คุณกำลังคุยอยู่ขณะที่คุณกำลังจัดการกับชีวิตคุณอยู่เนี่ยคุณกำลังขับเคลื่อนชีวิตของคุณเนี่ยไปด้วยอกุศลหรือกุศลแล้วเราเองเนี่ยไปปะทะกับเขาเนี่ยปะทะกับเขาด้วยกุศลหรืออกุศลอันนี้สำคัญมันคือข้อที่3กับข้อที่4จริงๆแล้วมันลงข้อที่4นะอันเนี้ยข้อที่3เนี่ยในรากฐานของการดำเนินชีวิตเนี่ยคือจาคะหรือความเสียสละคนเราที่มันมีปัญหากันเนี่ยเพราะว่าใจมันไม่เสียสละไอ้คำว่าเสียสละเนี่ยห้ามเอาความเห็นแก่ตัวเป็นหลักเด็ดขาดท่านถึงให้เอาความรู้เป็นข้อแรกไงคะเสียสละในที่นี้เนี่ยคือมันจะต้องเป็นไปในทางที่ถูกต้องอ่ะคือคุณจะเอาปัญหาหรือกิเลสส่วนตัวมาเนี่ยแล้วให้คนอื่นเสียสละเนี่ยมันไม่ได้แต่มันต้องเอาความถูกต้องเนี่ยเป็นหลัก
ส่วนรวมถ้ามันมีอะไรที่เป็นของส่วนรวมเนี่ยเอาส่วนรวมเป็นที่ตั้งแล้วทุกคนก็ต้องเสียสละมาที่จุดเดียวกันคือส่วนรวมอย่างเช่นวัดภูจวงเนี่ยทุกคนกำลังร่วมกันสร้างวัดภูจวงอยู่อีกคนนึงก็เสียสละปัจจัยอีกคนนึงเสียสละแรงบางคนบอกว่าไม่มีนู่นไม่มีนี่จะทำได้ไหมทุกคนมีส่วนร่วมได้หมดที่จะสร้างแล้วก็เสียสละบางคนไม่มีเวลาก็ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวทางบ้านน่ะเพื่อที่จะมาที่วัดเพื่อที่จะมาช่วยกันสร้างมันต้องมีการเสียสละหรือแม้กระทั่งชีวิตของใครสักคนนึงที่เรามองว่าอย่างพ่อแม่เลี้ยงลูกอ่ะพ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยต้องเสียสละเวลากินเวลานอนนะบางทีอ่ะเพื่อที่จะเลี้ยงลูกคนนึงให้ได้ดีอ่ะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเนี่ยมาเลี้ยงคนคนนึงให้ได้ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าเสียสละเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นแก่ตัวจะเอาแต่ความสุขตัวเองเป็นใหญ่ไม่รู้จักเสียสละความสุขส่วนตัวแล้วมองประโยชน์ส่วนรวมหรือโดยเฉพาะคนที่ทำงานเพื่อพุทธศาสนาหรือคนที่ทำงานเพื่อสังคมเนี่ยถ้าเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วมันตันแล้วถ้าเป็นผู้บริหารก็คือตันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นละมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าไม่ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนรวมของตัวเองมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองเป็นใหญ่ไม่มองส่วนรวมสมมติว่าเดินมาเนี่ยประโยชน์ส่วนรวมมาตลอดเลยแต่วันนึงเนี่ยเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวทิ้งส่วนรวมที่เดินมาทั้งหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีความเสียสละและบุคคลที่สนับสนุนการไม่เสียสละของเราเนี่ยมันก็ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องช่วยกันอ่ะคือในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องช่วยกันประคับประคองหัวใจอ่ะเรามาอยู่วัดเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยมาประคับประคองหัวใจของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลไอ้ที่ตัวเองมาอยู่วัดเนี่ยก็ต้องการกัลยาณมิตรค่ะต้องการกัลยาณมิตรที่ช่วยกันประคับประคองใจอ่ะให้มันเป็นกุศลไปข้างหน้าน่ะแต่ทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าการกระทําของเราเนี่ยทุกคนจะได้เสียใจแม้กระทั่งบางคนมาถามว่าอาจารย์มีคนมายืมเงินเนี่ยแล้วเราไม่ให้เขาเนี่ยเราบาปหรือเปล่าบางคนถามแล้วเขาลำบากเขาไม่มีจะกินเราจะทำยังไงดีอ้าวทีนี้คนไม่มีกินน่ะมีเยอะไหมในโลกใบเนี้ยถามว่าบาปหรือเปล่าเนี่ยมันไม่บาปหรอกแต่มันไม่ได้บุญ คือถ้าเราช่วยเขาเราก็ได้บุญน่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเราก็ไม่บาปเหมือนคนต้องการอะไรจากตัวเราเนี่ยต้องการให้เราทำอะไรให้เขาสักอย่างนึงอ่ะแต่เราไม่ทำให้เขาอ่ะแล้วสมมติว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันคือความเห็นแก่ตัวของเขาอ่ะเขาต้องการให้เรามอบอะไรให้เขาต้องการให้เราให้โอกาสบางอย่างกับเขาทั้งที่โอกาสที่เขาต้องการเนี่ยบางอย่างเนี่ยมีคนมาขอโอกาสกับตัวเองเนี่ยตัวเองคิดว่าถ้าเกิดตัวเองให้โอกาสแล้วนะศาสนามีปัญหาเลยก็มีตัวเองเลยไม่สามารถที่จะให้โอกาสได้เพราะว่าเจ้าของเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรชั่วอะไรไม่ชั่วในเมื่อเจ้าของยังไม่รู้ตัวเองจะทำยังไงเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับโอกาสเนี่ยมันต้องเป็นคนที่รู้จักผิดชอบชั่วดีอ่ะจะได้เอาโอกาสไปใช้ถูกแต่ถ้าเกิดคนที่เอาโอกาสไปเนี่ยไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วเนี่ยเอาโอกาสไปเนี่ยก็มีแต่ไปสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมในอนาคตเราเองก็คือคนคนนั้นด้วยที่เป็นส่วนร่วมในการสนับสนุนคนที่ไม่ดีให้เข้ามาทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะท่านญาติธรรมทีนี้เนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะไม่กลัวแล้วว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยอย่างเช่นใครบางคนอาจจะเกลียดเรามากๆเลยเราก็จะไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เขาเกลียดเราเนี่ยคือมันขัดผลประโยชน์ของเขาผลประโยชน์ของความเห็นแก่ตัวของเขาทำให้เขาเกลียดเราแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเกลียดเราเพราะกิเลสของเราเนี่ยไปทำร้ายเขาเราเอาความโกรธเราเอาความโลภเราเอาความหลงของเราเนี่ยไปทำร้ายเขาให้เขาเดือดร้อนให้เขาเสียหายอันนี้เตรียมตัวรับกรรมแต่ถ้าเกิดจิตของเรามันไม่มีอะไรเนี่ยพยายามประคับประคองจิตของเราสำคัญที่สุดค่ะจิตของเราเนี่ยให้มันมีความเมตตาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่4อุปัสสมะความสงบใจหมายถึงการรักษาใจให้สงบราบเรียบไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านหรือกระวนกระวายในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีเรื่องต่างๆมากมายหลายอย่างเข้ามาเ
ที่มากระทบจิตใจสร้างความสับสนวุ่นวายให้กับเราเมื่อจิตใจสับสนวุ่นวายปัญหาปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดก็ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือแก้ไขปัญหาได้ดังนั้นท่านจึงสอนให้เรียนรู้ทำจิตใจให้สงบจากสิ่งที่เป็นข้าศึกคือความโลภความโกรธความหลงผู้ที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะร้ายแรงขนาดไหนถ้าทำใจให้สงบย่อมสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ยากอันนี้เอามาอ่านเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าธรรมวลีพูดเองเองเอามาจากหนังสือซึ่งเป็นเรื่องราวต่างๆของการนำธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ